ตลอดประวัติศาสตร์บนโลกกว่า 4,000 ล้านปีของสิ่งมีชีวิตโลกได้ผ่านการวิวัฒนาการและปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมในแต่ละช่วงเวลาก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตมากมายดังที่ปรากฏในปัจจุบันแต่การเดินทางกว่าจะมาถึงโลกที่เรารู้จักทุกวันนี้โลกได้ผ่านเหตุการณ์ Mass Extinction หรือการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ทำให้สิ่งมีชีวิตบนโลกหลากหลายชนิดต้องสูญพันธุ์ไปพร้อมกันหรือในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวจากการศึกษาของนักบรรพชีวินวิทยาที่ใช้ฟอสซิลเป็นหลักฐานในการระบุช่วงเวลาที่สิ่งมีชีวิตบางอย่างหายไปพบว่าโลกเคยเกิดเหตุการณ์การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่มาแล้วทั้งหมด5ครั้งสำคัญหรือที่รู้จักกันในชื่อ The Big Five โดยแต่ละครั้งมีสาเหตุและผลกระทบที่แตกต่างกันแต่ว่าล้วนส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศของโลกอย่างสิ้นเชิงในบรรดาการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ทั้ง5การสูญพันธุ์ครั้งที่3ในยุคเพอร์เมียนไทรแอสซิกถือเป็นการสูญพันธุ์ที่รุนแรงที่สุดซึ่งนอกจากจะเกิดการสูญเสียสิ่งมีชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์จนทำให้สิ่งมีชีวิตเกือบสูญสิ้นไปจากโลกจนได้รับการขนานนามว่า The Great Dying หรือการตายครั้งใหญ่แล้วเหตุการณ์ในครั้งนั้นโลกยังใช้เวลาในการฟื้นฟูยาวนานที่สุดอีกด้วยเหตุการณ์ความรุนแรงในครั้งนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรรุนแรงเพียงใดและโลกใบนี้กลับมามีชีวิตได้อีกครั้งได้อย่างไรในคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนไปหาคำตอบกันครับหนึ่งยุคเพอร์เมียนก่อนที่จะเกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่โลกในยุคเพอร์เมียนซึ่งเป็นยุคสุดท้ายของมหายุคพาเลโอโซอิกเกิดขึ้นเมื่อประมาณเกือบ300ล้านปีก่อนและสิ้นสุดลงเมื่อประมาณ250กว่าล้านปีก่อนในช่วงต้นยุคนั้นโลกมีสภาพภูมิอากาศที่เย็นและแห้งแล้งสภาพบรรยากาศมีระดับออกซิเจนต่ำกว่าปัจจุบันเนื่องจากเป็นช่วงท้ายของยุคน้ำแข็งที่เริ่มต้นในยุคคาร์บอนิฟอรัสแต่เมื่อเวลาผ่านไปสภาพอากาศเริ่มอบอุ่นขึ้นและแห้งแล้งมากขึ้นทวีปต่างๆบนโลกเริ่มรวมตัวกันเป็นมหาทวีปขนาดใหญ่ที่เรียกว่าพันเจียซึ่งล้อมรอบด้วยมหาสมุทรขนาดใหญ่ชื่อแพนทาลาซาโลกจึงมีสภาพแวดล้อมที่หลากหลายทั้งทะเลทรายที่กว้างใหญ่เทือกเขาสูงและพื้นที่ชุ่มน้ำยุคเพอร์เมียนเป็นยุคที่สิ่งมีชีวิตบนบกและในน้ำมีความหลากหลายอย่างมากสิ่งมีชีวิตที่โดดเด่นในยุคนี้ได้แก่พวกสัตว์เลื้อยคลานซึ่งในช่วงท้ายๆยุคเริ่มมีวิพัฒนาการและกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่โดดเด่นบนบกสัตว์เลื้อยคลานในยุคนี้มีหลายกลุ่มเช่นไดเมโทดอนและกอร์โกนอฟเชียนซึ่งเป็นสัตว์นักล่าที่มีฟันคมมีสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่มีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศโดยเฉพาะในพื้นที่ชุ่มน้ำและริมน้ำมีพืชที่ส่วนใหญ่เป็นพืชไร้ดอกเช่นเฟิร์นและสนซึ่งเริ่มแพร่หลายในสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งมากขึ้นและยังมีสิ่งมีชีวิตในทะเลและมหาสมุทรเช่นไทรโลไบต์ซึ่งอยู่ในช่วงที่เริ่มลดจำนวนลงในขณะที่สัตว์ทะเลอื่นๆเช่นหอยสองฝาปะการังและปลากระดูกอ่อนยังคงมีความหลากหลายอยู่ในยุคนั้น 2. สิ่งมีชีวิตเกือบสูญไปจากโลกเมื่อประมาณ252ล้านปีก่อนโลกต้องเผชิญกับเหตุการณ์เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์สิ่งมีชีวิตที่เรียกกันว่าการตายครั้งใหญ่ The Great Dying หรือการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ในยุคเพอร์เมียนไทรแอสซิกซึ่งเป็นการสูญพันธุ์ครั้งรุนแรงที่สุดในบรรดาการสูญพันธุ์ใหญ่ทั้ง5ครั้งของโลกนักวิทยาศาสตร์ประมาณว่ามากกว่า 90% ของสิ่งมีชีวิตในทะเลและ 70% ของสิ่งมีชีวิตบนบกได้สูญพันธุ์ไปนอกจากนั้นยังเป็นการสูญพันธุ์ครั้งที่ใหญ่ที่สุดของแมลงอีกด้วยโดยประมาณ 57% ของวงทางชีววิทยาทั้งหมดและ 83% ของสกุลทั้งหมดสูญพันธุ์แม้ว่าสาเหตุที่แท้จริงจะยังคงเป็นปริศนาบ้างก็ว่าเกิดจากอุกกาบาตขนาดใหญ่หรือดาวเคราะห์น้อยพุ่งเข้าชนโลกแต่มีหลายทฤษฎีที่ได้รับการสนับสนุนด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟครั้งใหญ่จากแนวภูเขาไฟมหึมาทางตอนเหนือของทวีปแพนเจียที่เรียกว่าไซบีเรียนแทรปส์ซึ่งกินระยะเวลาในการปะทุเป็นเวลานับล้านปีพร้อมกับการปะทุของลาวาต่อเนื่องนานหลายแสนปีจากการปะทุดังกล่าวเกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ขึ้นสู่บรรยากาศอย่างมหาศาลส่งผลให้เกิดภาวะเรือนกระจกอุณหภูมิโลกสูงขึ้นและเกิดฝนกรดที่ทำลายพืชพันธุ์มีการปล่อยก๊าซมีเทนจากใต้ทะเลเนื่องจากความร้อนจากภูเขาไฟทำให้มีเทรนไฮโดรเรตหรือที่มักจะเรียกกันว่าก้อนน้ำแข็งที่ติดไฟได้ใต้ทะเลหลุดออกมา
ส่งผลให้โลกร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ออกซิเจนในมหาสมุทรก็ลดลงด้วยการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำและอุณหภูมิส่งผลให้สิ่งมีชีวิตในทะเลเช่นปลาฉลามโบราณและหอยโบราณไม่สามารถอยู่รอดได้และยังเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลซึ่งลดระดับลงอย่างรวดเร็วจนเกิดการทำลายแนวปะการังและแหล่งที่อยู่อาศัยชายฝั่งทั้งหมดนี้ได้ส่งผลกระทบที่ก่อให้เกิดการสูญพันธุ์อย่างรุนแรงจนเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของโลกไปอย่างสิ้นเชิงไทรโลไบต์ซึ่งเคยครองมหาสมุทรมาตั้งแต่ยุคแคมเบรียนสูญพันธุ์หมดไปแนวปะการังแบบพาลิโอโซอิกที่เคยเฟื่องฟูถูกทำลายทั้งหมดสัตว์จำพวกหอยโบราณและปลาดึกดำบรรพ์ตายเป็นจำนวนมากสัตว์เลื้อยคลานโบราณเช่นไดซีโนดอนและกอร์กอนอปซิสสูญพันธุ์ไปเกือบหมดแมลงซึ่งเป็นกลุ่มที่มักทนทานต่อสภาพแวดล้อมยังสูญพันธุ์ไปถึง 57% ของวงทางชีววิทยารวมถึงพืชและต้นไม้บนบกจำนวนมากถูกทำลายจากฝนกรดและสภาพอากาศที่ร้อนจัดเรียกได้ว่าการระเบิดของภูเขาไฟไซเบเรียนแทรปส์มีบทบาทสำคัญในการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงจนนำไปสู่การตายครั้งใหญ่จนกลายเป็นเหตุการณ์การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ของโลก 3. ธรรมชาติฟื้นตัวอย่างไรหลัง The Great Dying หลังจากการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกสิ่งมีชีวิตต้องใช้เวลาฟื้นฟูยาวนานถึง 5-10 ล้านปีหลักฐานการค้นพบฟอสซิลที่บันทึกการฟื้นตัวของโลกในยุคนั้นในประเทศจีนรัสเซียและแอฟริกาใต้แสดงให้เห็นว่าหลังจากความสูญเสียครั้งรุนแรงจนสิ่งมีชีวิตในโลกเกือบว่างเปล่าธรรมชาติได้ค่อยๆฟื้นตัวตามลำดับในช่วง 1-2 ล้านปีแรกระบบนิเวศฟื้นตัวช้ามากจากภาวะโลกร้อนจัดและทะเลขาดออกซิเจนสิ่งมีชีวิตเพียงไม่กี่ชนิดเช่นแบคทีเรียและหอยน้ำตื้นสามารถอยู่รอดได้ในช่วง 3-5 ล้านปีถัดมาปะการังและพืชบางชนิดเริ่มกลับมาสัตว์เลื้อยคลานน้ำอย่างโนโตซอและพลาคอดอนปรากฏขึ้นหลังผ่านไป5ล้านปีสัตว์บกอย่างอาโคซอบรรพบุรุษของไดโนเสาร์และจระเข้เริ่มขยายเผ่าพันธุ์แพลงต้อนในทะเลกลับมาสร้างห่วงโซ่อาหารใหม่สิ่งมีชีวิตค่อยๆพัฒนาเป็นสิ่งมีชีวิตยุคไทรแอสซิกตอนต้น 4. การค้นพบหลักฐานนักบรรพชีวินวิทยาได้ค้นพบฟอสซิลยุคเพอร์เมียนในหลายประเทศที่ช่วยให้เข้าใจถึงลักษณะสภาพแวดล้อมสภาพภูมิอากาศการกระจายตัวของสิ่งมีชีวิตบนทวีปต่างๆและลำดับการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตในช่วง The Great Dying มากขึ้นอาทิการพบฟอสซิลของไทรโลไบต์และคอรัลโบราณที่แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายที่หายไปหลังจากการสูญพันธุ์ชั้นหินสีเข้มพบหลักฐานการขาดออกซิเจนในชั้นหินจากทะเลโบราณฟอสซิลของสัตว์บกเช่นลิสโตซอรัสซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่สายพันธุ์ที่รอดชีวิตและเจริญรุ่งเรืองหลังเหตุการณ์ร่องรอยของเท่าภูเขาไฟและธาตุพิษในชั้นหินนับเป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันถึงการระเบิดของภูเขาไฟไซบีเรียนสำหรับในประเทศไทยเองก็มีการค้นพบฟอสซิลอยู่หลายแห่งเช่นจังหวัดกระบี่อำเภออ่าวลึกมีการพบฟอสซิลหอยน้ำเค็มซึ่งคาดว่ามีอายุราว 270-290 ล้านปีหรือที่จังหวัดชุมพรแหล่งซากดึกดำบรรพ์เขาทานบริเวณชายทะเลบ้านเขาทานพบเขาหินปูนสลับกับหินดินดานมีอายุตั้งแต่ยุคคาร์บอนิฟอรัสตอนปลายจนถึงยุคเพอร์เมียนการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่เพอร์เมียนไทรแอสซิกพร้อมกับมหายุคพาเลโอโซอิกได้ปิดลงส่งผลให้สิ่งมีชีวิตกว่า 96% ของสปีชีส์บนโลกสูญพันธุ์ไปจนแทบจะทำให้โลกกลายเป็นดาวเคราะห์ที่ไร้ชีวิตและต้องใช้เวลาฟื้นตัวยาวนานที่สุดเมื่อเทียบกับการสูญพันธุ์ครั้งอื่นๆแต่อย่างไรก็ตามสิ่งมีชีวิตที่รอดจากเหตุการณ์หายนะในครั้งนี้ก็ได้พัฒนาและมีวิวัฒนาการกลายเป็นบรรพบุรุษของสิ่งมีชีวิตในยุคต่อๆมารวมถึงไดโนเสาร์ที่ถือกำเนิดและเริ่มมีวิวัฒนาการในยุคไทรแอสซิกซึ่งเป็นยุคถัดไป